สวัสดีค่ะเจอกันกับปัญญาบรรสีนะคะในส่วน EP นี้แม่ค้าจะมีไม้กระถาง6นิ้วนำมาให้กับลูกค้าได้ทำการคัดเลือกเนาะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม้เก่าไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายกระถาง6นิ้วแม่ค้าจะยกให้ดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางถูกใจกระถางในรายการไหนจดชื่อจดราคาที่สำคัญแม่ค้ารบกวนจด EP นะคะที่อยู่มุมบนขวามือให้กับคุณพ่อค้าด้วยนะคะฝากจด EP ที่ต้องการ EP ที่รับชมเนาะเนื่องจากว่านะคะเราลงค่อนข้างที่จะหลากหลาย EP เพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกันนะคะระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายจดชื่อจดราคาจด EP ที่รับชมแจ้งได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์นะคะทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้กรณีไม้กระถาง6นิ้วแม่ค้าจัดส่งให้ทั้งกระถางใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยทำการส่งด่วนให้แบบ EMS นะคะอัญญาบอนสีอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นสวนบอนสีที่อยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานกรณีกระถาง6นิ้วก่อนการไปดูหน้าไม้ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่งนะคะจะเป็นแบบเหมาจะสะดวกแบบโอนหรือว่าจะสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางนะคะมีค่าจัดส่งที่50บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนเราจัดส่งให้ทั่วประเทศเราไปดูหน้าไม้นะคะในแต่ละต้นแต่ละกระถางกันจ้ะแม่ค้าเปิดกันที่กระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ดูด้านบนด้านบนจะเป็นภาพรวมให้ดูด้านข้างจะเป็นไซส์แล้วก็ขนาดกระถางนี้เป็นในส่วนของเท้าพันตาแม่ค้ามีมาให้เลือก2กระถางนะคะเท้าพันตากระถางที่1กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา70บาทจ้ะเท้าพันตากระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้เนาะการกัดสีกัดลายนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเท้าพันตากระถางที่2แม่ค้าขอที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเกิดจันนะคะเป็นบอนเก่าบอนโบราณเนาะกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะมีอยู่2ต้นใน1กระถางเกิดจันกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา120บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของคุ้งวิมานแผลงปกติเนี่ยคุ้งวิมานเขาจะเป็นบอนด่างเนาะแล้วก็มีความออกไปโทนสีน้ำตาลอมแดงนะคะแต่ว่าอันนี้เขาแผงเขียวมานะคะแต่ว่าความด่างของเขาก็จะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าด่างทุกใบคุ้งวิมานแผงกระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคา60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเทพอักษรานะคะให้ดูภาพรวมแม่ค้าตีให้ว่าเป็นเทพอักษราด่างน้อยละกันเนาะให้ดูความด่างของเขานะคะมีหัวแล้วต้นโตมากๆเทพอักษรานะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของสาวนครชัยศรีนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดต้นโตมากๆให้ดูภาพรวมนะคะนี่ประมาณนี้สาวนครกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา60บาทจ้ะมีมาให้เลือก2กระถางเนาะกระถางนี้กระถางที่1จ้าสาวนครกระถางที่2นะคะสาวนครชัยศรีเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะเทวกรรมรังรักนะคะเทวกรรมรังรักเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วมีความด่างทุกใบแต่ว่าแม่ค้าจะขออนุญาตจำหน่ายในนามด่างน้อยนะคะหลอดใหม่เขาก็ด่างขึ้นมาแล้วเนาะด่างทุกใบนะคะแต่ว่าให้ดูความด่างจะประมาณนี้เทวกรรมลังรักกระถางนี้ไหมคะจะให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นมณีวัสนานะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ที่สำคัญเขามีหน่อมาแล้วด้วยให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเนาะภาพรวมมณีวัสนากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา50บาทจ้ะแม่ค้ามาถ่ายคลิปนะคะแต่เช้าเนาะตอนนี้6โมงนะคะแสงก็ยังมาไม่เยอะเนาะตอนนี้พระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะบางทีหามุมหาแสงเพื่อที่จะให้เห็นหน้าไม้กันอยู่นะคะ
เทพนาคากระถางนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะสีเขาจะมีความด่างๆเปลือกๆนะคะเป็นริ้วๆเนาะคล้ายๆสายรุ้งนะคะมีความสลับสีไล่เฉดสีกันให้พิเศษละกันนะคะในส่วนของกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเพชรเมืองนนท์นะคะแม่ค้าให้ดูความด่างมีหน่อมาแล้ว1 นะคะนี่หน่อด้านล่างเพชรเมืองนนท์กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา70 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะเป็นเศรษฐีพันล้านหน้าแดงหน้าแดงเนี่ยคือเขาจะมีขอบนะคะขอบใบเขาจะแดงเข้มขึ้นโทนสีนะคะกระดูกจะเข้มแล้วก็สดขึ้นใบจะแข็งนะคะแข็งหนาเนาะเป็นเจน2นะคะเจน2ก็จะถูกพัฒนามาจากเจน1ให้มีความสดแล้วก็เข้มใบแข็งใบหนานะคะให้ดูภาพรวมที่สำคัญนะคะมีหน่อมาแล้วเนาะEP นี้แม่ค้ามาให้นะคะเศรษฐีพันล้านกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา70 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นมณีนารานะคะให้ดูภาพรวมให้ดูหน้าไม้อันนี้ก็ดักนะคะแต่ว่าเขายังไม่ชัดแล้วก็ยังไม่เข้มเนาะให้ดูหน้าไม้ที่สำคัญมีหน่อมาแล้วนะคะหน่อค่อนข้างที่จะน่าจะ1 2ประมาณ 2-3 หน่อประมาณนี้เนาะในส่วนของมณีนารากระถางนี้แม่ค้านะคะแม่ค้าขอที่ราคา60 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของม่วงมงคลนะคะโทนสีจะเป็นสีชมพูอมม่วงแบบนี้ให้ดูใสแล้วก็ขนาดม่วงมงคลกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา70 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเพชรจรัสแสงนะคะแม่ค้าให้ดูความด่างเนาะขออนุญาตจำหน่ายในนามเพชรจรัสแสงด่างน้อยให้ดูไซส์ให้ดูขนาดกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา60 บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของเต่าเรียกทรัพย์ลักษณะทรงใบเขาจะเหมือนกระดองเต่านะคะเดี๋ยวเขาก็จะงุ้มลงประมาณนี้เนาะเต่าเนี่ยมีสัญลักษณ์นะคะของความอายุมั่นคงยืนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมี2 ต้นใน1กระถางนะคะสร้างหัวมาแล้วเต่าเรียกทรัพย์แม่ค้ามีมาให้เลือก2กระถางกระถางนี้เป็นกระถางที่1 นะคะต้นโตมากๆแม่ค้าขอที่ราคา80 บาทจ้ะเต่าเรียกทรัพย์กระถางที่2นะคะให้ดูภาพรวมให้ดูหน้าไม้มี2ต้นใน1กระถางเช่นกันต้นโตมากๆเต่าเรียกทรัพย์กระถางที่2แม่ค้าขอที่ราคา80 บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเจ้าพระยานาหมื่นนะคะมีหน่อมาแล้วด้วยมุมนี้เนาะให้ดูภาพรวมกระถางที่1 นะคะเจ้าพระยานาหมื่นแม่ค้าขอที่ราคา50 บาทจ้ะเจ้าพระยานาหมื่นกระถางที่2นะคะให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมีหน่อมาแล้วด้วยเช่นกันกระถางที่2แม่ค้าขอที่ราคา50 บาทจ้ะเจ้าพระยานาหมื่นกระถางที่3นะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์มีหน่อมาแล้วเช่นกันนะคะกระถางที่3แม่ค้าขอที่ราคา50 บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของรุ่งสุรีนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นโตมากๆรุ่งสุรีกระถางที่1แม่ค้าขอที่ราคา60 บาทจ้ะรุ่งสุรีกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60 บาทจ้ากระถางนี้เป็นเทพสายรุ้งนะคะมีอยู่2ต้นใน1กระถางมีความด่างแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในนามด่างน้อยเนาะรากเดินดีทะลุก้นกระถางเทพสายรุ้งกระถางที่1แม่ค้าให้ที่ราคา50 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเทพสายรุ้งกระถางที่2นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูความด่างมากนะคะในส่วนของด่างเหลืองอันนี้เป็นด่างเหลืองอันนี้เป็นด่างขาวให้ดูภาพรวมเทพสายรุ้งกระถางที่2แม่ค้านะคะขอที่ราคา80 บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของขุนสุภานะคะเป็นบอลเก่าบอลโบราณบอลโชว์กระดูกเนาะให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์นะคะต้นโตมากๆขุนสุภากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80 บาทจ้า
สำหรับขุนสุภาฟอร์มกอกระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้มีหน่อมาแล้วแล้วที่สำคัญนะคะให้ดูภาพรวมประมาณนี้เนาะขุนสุภากระถางที่2มี2ต้นนะคะแล้วก็มี1หน่อขุนสุภาฟอร์มกอกระถางที่2แม่ค้าขอที่ราคา120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนางฟ้านะคะผ่ามาจากพรหมพิมานหรือว่ารัศมีเงินเนาะมีอยู่3ต้นนะคะฟูแบบนี้เลยนางฟ้ากระถางที่1แม่ค้าขอที่ราคา50บาทจ้ะความฟูนะคะไม่ต่างกันเนาะมีอยู่3ต้นใน1กระถางอันนี้จะเป็นในส่วนของนางฟ้ากระถางที่2แม่ค้าขอที่ราคา50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นหนุมานประสานกายสายลุ้นนะคะมีเป็นแน่นๆแบบนี้เลยนะคะให้กันไปแบบจุกๆอัดๆกันไปในกระถาง6นิ้วหนุมานประสานกายกระถางที่1แม่ค้าให้ที่ราคา50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นหนุมานประสานกายนะคะสายลุ้นเนาะใบมันใบเงาโทนสีชมพูก่อแน่นๆเช่นกันกระถางที่2แม่ค้าขอที่ราคา50บาทจ้ะชายชนนะคะป้ายสวยทุกใบเป็นบอลป้ายแดงให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ชายชนนะคะเป็นบอลป้ายแดงป้ายสวยทุกใบป้ายสวยมากนะคะในส่วนของกระถางนี้แม่ค้ายื้อสุดแขนให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะชายชนกระถางที่1ขอราคาความสวยนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา150บาทจ้ะชายชนป้ายแดงๆป้ายสวยๆแบบนี้เนาะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมกระถางที่2นะคะแม่ค้าขอราคาที่150บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลป้ายนะคะจะเป็นในส่วนของหนุมานประสานกายนะคะอันนี้เป็นไม้แยกหน่อเนาะแม่ค้ามีมาให้เลือก2กระถางนะคะกระถางนี้กระถางที่1ขอที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้กระถางที่2นะคะมีหน่อมาแล้วมีหน่อมาแล้ว1เนาะเป็นในส่วนของไม้หน่อเช่นกันนะคะไม้หน่อที่ให้หน่อมาแล้วเนาะในส่วนของกระถางที่2แม่ค้าขอที่ราคา120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะนารีสยามเนาะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ที่สำคัญเขามีหน่อมาแล้วให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนารีสยามกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะสิริโชคเนาะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เป็นบอลโชกระดูกต้นโตมากนะคะสิริโชคกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ะสำหรับรักเอ๋ยนะคะรักเอ๋ยกระถางนี้แม่ค้าให้ดูภาพรวมมี2ต้นนะคะที่สำคัญมีหน่อมาแล้วด้วยรักเอ๋ยกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้ที่ราคา110บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของรัตนรุ่งโรจน์แม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูภาพรวมที่สำคัญมีหน่อมาแล้วนะคะหน่อเขาฮาร์ปสวยมากมีหัวแล้วนะคะสร้างหัวมาแล้วเนาะรัตนรุ่งโรจน์กระถางนี้แม่ค้านะคะขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นสาลิกาลิ้นทองนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูใสให้ดูขนาดมีอยู่2ต้นใน1กระถางสาลิกาลิ้นทองกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา120บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเรียกทรัพย์เป็นบอลใบกลมนะคะกระดูกดำนะคะออกไปโทนกระดูกจะออกไปโทนสีน้ำตาลเข้มๆนะคะถึงดำไปเลยให้ดูไซส์ให้ดูขนาดต้นโตมากเรียกซับกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลเก่าบอลโบราณนะคะหนึ่งในตับพุทธประวัติเนาะกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะองคุลิมานให้ดูภาพรวมประมาณนี้องคุลิมานกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นปราดเมืองขอนนะคะปราดเมืองขอนฟอร์มกอมีหน่อมาแล้วหน่อเข้าสวยมากนะคะให้ดูภาพรวมปราดเมืองขอนเป็นหนึ่งในไม้นะคะของรังเบิงแก่นนครผู้พัฒนาสายพันธุ์ให้ต้นบอนสีนะคะแข็งแรงเลี้ยงง่ายตัวไวนะคะและที่สำคัญมุ่งเน้นให้บอนสีเป็นไม้นอกตู้นะคะเพื่อความสวยงามเนาะ
ไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของปาดเมืองขอนกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้พิเศษละกันนะคะขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นมณีสัตบัญนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูด้านล่างให้ดูลูกของเขาละกันมีหน่อมาแล้ว2นะคะอันนี้หน่อของเขาสวยมากหน่อที่2นะคะอันนี้หน่อที่2เนาะอันนี้หน่อแรกนะคะอันนี้เป็นต้นแม่ของเขาให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมณีสัตบัญกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ะแม่ค้ามาจัดโปรให้นะคะในส่วนของกระถางนี้เป็นฟอร์มกอแน่นๆแบบนี้เลยนะคะวาสนาดีให้ดูภาพรวมนะคะแม่ค้ายื้อสุดแขนลูกๆของเขาเยอะมากนะคะประมาณนี้เนาะมีกระถางเดียวนะคะในส่วนของวาสนาดีจัดโปรกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา50บาทจ้ะสีกัญจนาพิเศษนะคะปลายสวยมากให้ดูภาพรวมที่สำคัญเขามีหน่อมาแล้ว2นะคะประมาณนี้เลยหน้าไม้สวยๆแบบนี้สีกัญจนาพิเศษกระถางนี้นะคะปลายสวยแถมมี2หน่อแม่ค้าขอราคาที่120บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของบูรพาราชันนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูความด่างทุกใบนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเนาะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของพญานคราชนะคะให้ดูภาพรวมกัดสีกัดลายมาแล้วสวยมากมี2ต้นใน1กระถางพญานคราชกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเจ้ากรุงอังวะนะคะเป็นบอนกาบมีแข้งให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเจ้ากรุงอังวะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนกาบมีแข้งนะคะโทนสีชมพูกระดูกสีเขียวเข้มๆแบบนี้เทพดาราให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เทพดารากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นปลายฝนนะคะโทนสีชมพูหน้าสวยๆหวานๆแบบนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะต้นโตมากๆปลายฝนกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นเดือนมกราคมนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมีหน่อมาแล้ว1นะคะไม้ฟอร์มพุ่มๆใบกลมๆนะคะกระดูกเขียวขอบเขียวแบบนี้เนาะเดือนมกราคมนะคะกระถางนี้มีหน่อมาแล้วแม่ค้าขอที่ราคา120บาทจ้ะออมนาคนะคะออมนาคกระถางนี้ลักษณะเป็นบอนใบนะคะรูปหัวใจกระดูกสีเขียวเข้มมีจุดแดงจุดชมพูซ้อนกันแบบนี้มี2หน่อนะคะสร้างหัวแล้วก็มีหน่อมาแล้วเนาะต้นโตๆแบบนี้เลยออมนาคกระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคา80บาทจ้ะบอนฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะบอนปลายเขียวปลายสวยทุกใบนะคะรัศมีเงินกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนกาบมีแข้งนะคะในส่วนของพญามุจลินกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดพญามุจลินกระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นนำโชคนะคะให้ดูหน้าไม้ที่สำคัญมีหน่อมาแล้ว2หน่อมีหัวนะคะสร้างหน่อแล้วด้วยนำโชคกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้ที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเงากวนอูนะคะมีอยู่แม่ค้ามองว่าเขามีหน่ออันนี้เป็นหน่อนะคะมี2ต้นกับอีก1หน่อหรือว่ามี1ต้นกับ2หน่อไม่แน่ใจนะคะแต่เขาเป็นไม้ฟอร์มกอมีหน่อมาแล้วเนาะต้นโตๆแบบนี้เงากวนอูกระถางนี้นะคะจะให้พิเศษในราคาปิดถ่ายคลิปนี้เนาะกระถางนี้ขอที่100บาทจ้าในส่วนของ EP นี้นะคะก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอนะคะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้โซนนี้เป็นโซนที่เราขยายเพิ่มนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการต่อเนาะเนื่องจากว่าหยุดนะคะหยุดไปค่อนข้างที่จะหลายวันหนึ่งแหละคุณตาเนี่ยเขาไปทำนานะคะก็จะมีซ่อมแซมตัดย่งตัดหญ้าไปนะคะแล้วที่สำคัญ 2-3 วันมาเนี้ยก็คือวันนี้ด้วยนะคะก็จะไปไร่อ้อยกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิถีของคนเกษตรเนาะเนื่องจากว่า
วันนะคะวันเสาร์เราส่งพัสดุครึ่งวันนะคะวันอาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้ส่งเนาะเราหยุดตามไปรษณีย์นะคะช่วงวันหยุดแบบนี้เราก็จะไปทำงานอย่างอื่นนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะในส่วนของจันทร์ถึงเสาร์นะคะเราก็จะอยู่แพ็คต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะบ้านสวนอัญญาบันสีหรือว่าอัญญาบันสีนะคะก็จะประมาณนี้เนาะโซนนี้เป็นโซนพื้นที่ใหม่นะคะร้านใหม่ที่เราขยับเข้ามานะคะบ้านสวนเนี่ยติดถนนนะคะเดินทางได้สะดวกเนาะหลายท่านก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมเยือนกันถึงสวนใหม่กันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีหน้าร้านนะคะติดถนนมะลิวันอยู่โซนด้านหน้านะคะเป็นถนนหลักเป็นถนนนะคะประจำข้ามอำเภอข้ามจังหวัดนะคะแต่ว่าด้วยพื้นที่นะคะคับแคบเนาะเราจะขยายทำไม้กระถาง6นิ้วนะคะพื้นที่ตรงนั้นไม่เพียงพอก็เลยเข้าขยับเข้ามาในหมู่บ้านนะคะเป็นพื้นที่ที่ต้องทำนะคะในส่วนของไม้หัวแล้วก็ไม้กระถาง8นะคะก็เลยย้ายกันเข้ามาในนี้เดินทางสะดวกเช่นกันนะคะติดถนนเนาะยังไงก็หลายท่านถ้าจะเข้ามานะคะก็โทรแจ้งกันก่อนสอบถามเส้นทางเจอกันกับแม่ค้าได้ใหม่นะคะกับอัญญาวันศรีใน EP หน้าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสวัสดีจ้า